ู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเรื่องราวของแขกรับเชิญนะคะที่เมื่อได้บอกเมื่อสักครู่นะคะว่าเธอเป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่ทำตามทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากความฝันของตัวเองแต่ความฝันที่ว่านี้อาจจะไม่ใช่เรื่องราวของอาชีพหรือว่าเส้นทางความฝันนะคะแต่เป็นเรื่องของการรับขันเรื่องราวจะเป็นยังไงคะรับขันมาแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างสิ่งต่างๆนั้นเปลี่ยนไปแค่ไหนส่งผลกับเธอยังไงบ้างนะคะตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณกายสุวรรณกายสุวรรณคุณกายสุวรรณคนที่มีร่างเป็นทองนี่แปลตามเลยใช่ไหมคะตามชื่อเลยนะแต่ว่าเรื่องราวของเขานี่คือต้องบอกว่าเข้มข้นมากนะคะเพราะวันนี้ได้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยพร้อมกับสิ่งต่างๆที่อยากจะมาหาครัวฐานเหลือเกินใช่ไหมคะครับใช่อันนี้มาจากจังหวัดไหนเอ่ยพัทยาพัทยาพัทยาอยู่ใกล้ระยองใช่ค่ะก็คือตั้งใจว่ามีคำถามมากมายแล้วมาเจอกันตรงนี้จริงๆติดตามรายการมานานหรือยังคะนานแล้วค่ะนานตั้งแต่เด็กเลยเดี๋ยวตั้งแต่ผมเป็นเด็กนี่นะไม่ใช่ตั้งแต่หนูเป็นเด็กอ๋อก็ดูตอนไหนอะตั้งแต่แรกเลยนี่อายุไหนเนี่ยอายุไหนละอายุ26ปี26ปีได้เป็นเด็กก็ประมาณ13ขวบนาน15 16ได้ดูอ๋อเคยได้ยินเรื่องราวพวกนี้มาก่อนแล้วนะครับได้ดูเคยส่งจดหมายมาหาจ้าก็ถือว่านานแล้วนะเขาคงเคยดูที่อื่นด้วยนะครับทางนี้อื่นแล้วก็ส่วนนี้ก็มาติดตามตลอดจนในที่สุดก็มานั่งตรงนี้แล้วมาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะมันเป็นเรื่องราวเข้มข้นยังไงเดี๋ยวรับชมรับฟังพร้อมๆกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงเรื่องราวกันว่าด้านหน้านี่คือขันหรือเปล่าใช่หรือไม่เดี๋ยวให้ครัวทาวิเคราะห์ลายเซ็นของเขาก่อนคนก็มองที่ขันแล้วฮะถ้าท่านใดที่มีร่างองค์ทรงเทพเนี่ยเดี๋ยวดูเป็นตัวอย่างไปนะฮะมาดูกันทีนี้มาดูเรื่องราวของลายเซ็นเส้นสายประกายชีวิตนะฮะคือแน่นอนนะครับเมื่อใดก็ตามนะครับถ้าเราปรากฏมาเป็นเส้นสายประกายชีวิตธาตุทั้งหลายธาตุทั้งสี่นะครับก็จะมีความสมบูรณ์บ้างหรือพ่องไปบ้างของคุณกายเนี่ยนะครับกายสุวรรณเนี่ยมีความพ่องเรื่องของบริวารเมื่อเราไปแตะต้องหรือไปคาบเกี่ยวเขาแล้วมักจะแบกปัญหาพอแบกแล้วคราวนี้เขาไม่ตั้งรับสู้เลยครับมันจะมีเอามาแทรกซ้อนจนสุดท้ายเนี่ยตัวเองก็แก้ไม่ได้แล้วอยู่เหมือนอยู่นะฮะอยู่ด้วยลำแข้งแต่ว่าแรงกายบางครั้งเนี่ยมันอ่อนเพลียและเหี่ยวใจเหลือเกินว่าชีวิตฉันบางครั้งดีขึ้นมันทำไมโลแบตเตอรี่ลงมาแล้วไม่ลงมาแล้วไม่ฟูขึ้นมาเพราะเหตุต้นผลกรรมอย่างไรอ่ะมาชมกันเลยครับท่านผู้ชมครับว่ามันจะเกี่ยวข้องนะกับการเราไปรับขันมาหรือเปล่าไปรับมาจากตำหนักร่างองค์ทรงเทพใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่พระนะไม่ใช่พระโอเคก็คือถือว่าเป็นตำหนักที่เรานับถือค่ะซึ่งบอกกับทางทีมงานเอาไว้นะคะว่าการที่เราไปรับขันแบบนี้เนี่ยจริงๆคืออันดับแรกก่อนหน้านี้คือเกิดจากความฝันใช่ตอนนั้นฝันว่าอะไรฝันว่าอากงบอกให้ไปรับครูบาอาจารย์มาบูชาอากงคือปู่อากงก็คือเฮงเจียค่ะเฮงเจียคือที่รับถือถ้าคนจีนก็จะมีเขาเรียกอากงค่ะนะตอนนั้นก็คือพอเราฝันว่าให้ไปรับครูบาอาจารย์ใช่ไหมคะตอนนั้นคือในฝันเขาบอกไหมว่าต้องเป็นยังไงหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเขาบอกว่าให้ไปรับแล้วก็ดีขึ้นหน้าที่การงานก็ดีแล้วมันดีไหมครับไม่ดีค่ะไม่ดีขึ้นคือตอนแรกว่าคิดว่าได้ขันมันจะดีขึ้นแต่ตอนนี้บอกก่อนว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะที่มีองค์เทพอะเราไม่ได้โทษนะเราไม่ได้บอกว่ารับขันมาไม่ดีแต่ความรู้สึกเราเป็นแล้วใช่ต่อเลยครับมันตอนนั้นกี่ปีแล้วที่ผ่านมาอายุ3เดือนถ้าย้อนกลับไป3เดือนขันแรกอันนี้ขันที่2อ๋อมีขันแรกด้วยครับอันนั้นตอนนั้นอายุเท่าไหร่จำได้ไหมคะครั้งแรกเลยที่เราไปการเริ่มจากฝันนั้นตอนนั้นอายุเท่าไหร่เริ่มกับฝันก็ประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาไม่นานนี่เองไม่นานอ๋อจริงๆคือไม่นานนี่เลยไอ้ขันนั้นเจริญไปยังเขาว่าเจริญคือทิ้งไปยังลาไปแล้วลาไม่ได้กันเด็ดไอ้ตรงนั้นแหละเธอรับมานานยังย้อนไปก็3เดือนค่ะ3เดือน1ขัน3เดือน1ขันค่ะอ๋อ6เดือนค่ะครับเหตุการณ์นี้6เดือนคือก่อนหน้านี้ก็คือก่อนหน้าจะเป็นขันนี้รับมาขันแรกที่เราไปตามความฝันของเราเลยใช่มั้ยคะแล้วตอนนั้นเราไปที่ตำหนักร่างทรงเนี่ยคือรู้จักอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าใครแนะนำไปรู้จักกันรู้จักกันด้วยก็เลยไปรับมาใช่ค่ะแล้วพอรับมามีความรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปมั้ยคะเปลี่ยนไปคือการโมโหง่ายโมโหง่ายอารมณ์เฉียวขึ้นใครมาพูดอะไรก็คือว่าพูดให้ถูกใจเนี่ยคือคุณอย่ามาพูดอะไรตรงนี้เลยรีบไปอะไรแบบนี้คือวันนี้คงจะถูกใจอยู่นะครับไม่ได้พูดถูกใจคือจริงๆแล้วมันความรู้สึกเราไงว่ามันเหมือนมีอะไรมาแอบมาแฝงหรือมาเปลี่ยนจากคนที่เป็นคุณกายสุวรรณเนี่ยกลับมาอีกเป็นคนที่ดุเป็นคนแก่ไปเลยความรู้สึกอย่างนั้นเลยใช่ครับตอนนั้นเขาบอกว่าขันเนี่ยรับบูชาองค์ไหนฮะองค์ไหนเป็นพิเศษเลยครับการรับขันต้องมีบอก
ปู่ฤาษีหรือจะเป็นท้าวเวสสุวรรณหรืออะไรขันแรกขันแรกไม่ได้บอกครูบาอาจารย์คือไม่ได้บอกองค์ว่าอ๋อไม่ได้บอกนามท่านองค์นั้นแต่องค์นี้อันนี้อะไรขันนี้ที่รับมาขันนี้รับมาก็คือท่านบอกว่าองค์พระแม่กวนอิมมาคุ้มครองใช่ค่ะแล้วก็พระแม่สีอุมาใครส่งไหมส่งค่ะนั้นตอนนั้นอยากส่งไหมก็คือเราก็อยากส่งอยู่ทำไมต้องอยากส่งครับมันมีคือเรามีความนับถือใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราก็อยากจะช่วยเหลือคนอื่นแบบนี้คือว่าเราเคยดูดวงมาก่อนหน้านั้นด้วยเคยดูดวงเคยศึกษาไหมตำแบบตำราไม่เคยแต่ว่าเซนเราเองตัวเองเซนเราเปิดเองคือว่ากระดูดวงให้กับคนที่ใกล้เคียงมากกว่ามากกว่าที่เป็นอาชีพใช่ค่ะก็ทำไปตามคืออย่างน้อยมีครูบาอาจารย์เราจะได้ว่าไม่เข้าตัวเราเองแล้วเราก็ให้ดีฟาเมตาประมาณนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะประมาณนั้นมวยแล้วตอนก่อนที่พอเรารับคำแรกมาเรามีอารมณ์ฉุนเฉียวเรารู้สึกเราหงุดหงิดง่ายแค่ระยะเวลาแค่3เดือนเท่านั้นเองก็ตัดสินใจว่านำไปเจริญใช่ไหมคะทำเองไปลอยน้ำไปอะไรเนี่ยแต่งตอนนั้นทำเองทุกอย่างเสร็จสรรพไม่ดีมีใครบอกกล่าวต้องทำยังไงเลยไม่มีค่ะแล้วพอเรานำขันไปลอยน้ำไปแล้วเนี่ยร่างกายหรือว่าหลายๆอย่างเราดีขึ้นหรือปรับมาเป็นเหมือนเดิมไหมคะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเรื่องราวการงานต่างๆก็ดีขึ้นค่ะอันนี้ก็ได้โชคได้ลาภอีกด้วยหลังจากที่หลังจากที่เอาไปจำเริญแล้วก็คือในขันใหม่ในขันใหม่แล้วแต่ว่าแล้วทำไมถึงไปรับขันที่2มาล่ะถ้าเกิดตอนนั้นขันแรกมันดีขึ้นขันที่2ท่านก็มาบอกอีกบอกว่าขันแรกรับมาไม่ถูกให้ไปรับขันมาใหม่ค่ะตอนนั้นเราก็เลยตัดกลับไปที่เดิมหรือว่าไปที่ใหม่ไปที่ใหม่ค่ะไปที่ใหม่ซึ่งก็คือเป็นที่รู้จักอยู่แล้วอันนี้ไม่รู้จักกันเขาพาไปไหมเขาพาไปค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวก็มาเจอครูบาอาจารย์อีกทีนึงค่ะเขาก็ชี้ทางสว่างให้เราเขาบอกคือคนนี้เขาก็คือว่าทำให้ไปก่อนรับขันให้ถูกต้องก่อนแต่ไม่บอกองค์เทพนะไม่ได้บอกขันแรกไม่ได้บอกขันแรกไม่ได้บอกขันที่บอกแล้วขันที่เริ่มบอกให้บูชาอาจจะเป็นว่าให้บูชาบารมีท่านหรือญาณท่านนะฮะญาณองค์ใดองค์หนึ่งที่เข้ามาสร้างบารมีร่วมกับเราและจะชี้ความสว่างเราชีวิตน่าจะดีขึ้นซึ่งเราก็คิดว่าน่าจะเชื่อได้อยู่ขึ้นดีไหมดีไหมดีค่ะแต่ว่าเขาบอกว่ามาอีก3ปีก็รับขันเก้าโอ้โหขันเก้าเลยนะที่รับนี่คือขันห้านี่ขันเก้าสูงกว่าพรมอีกนะปกติขันมนุษย์เนี่ยพอขึ้นไปเนี่ยจริงๆเทวดาที่สร้างบารมีร่วมก็ขันห้าพอละขันเก้านี่สูงนะสูงนี่ก็ถึงว่าบางคนก็ไปรับถ้าไม่ถูกนี่เวลาถอนยากเวลาถอนเนี่ยบางคนเนี่ยผิดเพี้ยนไปเลยนะครับเป็นบ้าเป็นหลังไปก็มีคุณรู้ไหมว่าเป็นอย่างนั้นขันเก้าใช่นั่นแหละครับเราเคยไปรับขันแรกมาแล้วหลายอย่างมันทำให้ตัวเองรู้สึกว่าอารมณ์ก็เปลี่ยนไปอย่างนี้เวลาเราไปรับอีกขันนี้อีกขันหนึ่งมาเนี่ยเราไม่กลัวหรอคะว่าจะมีแบบอารมณ์แบบนั้นอีกหรือว่าจะเกิดเรื่องราวต่างๆอีกคือเราก็ลองค้นลองไปก่อนถ้ามันคือมันเป็นเหมือนเดิมอีกก็คือไม่เอาแล้วแต่ว่าตั้งแต่มีขันนี้มาได้ปฏิบัติบ้างไหมคะปฏิบัติค่ะสวดมนต์ไหว้พระนั่งวิปัสสนาแต่ขันนั้นก็คือเราก็สวดมนต์ไหว้พระเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นมันมีของมาให้เราคือการเจ็บป่วยขึ้นมาเยอะก็เฉยๆด้วยนะค่ะคือขันแรกรับแล้วมีอาการเจ็บป่วยมันแยกๆกันไงเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวกันคือตอนนี้เรากำลังจะเอามาไปเป็นบรรทัดฐานในชีวิตเราไหมว่ารับขันแล้วมันน่าจะดีทำไมเคยเห็นคนอื่นเขารับแล้วดีไหมดีค่ะแล้วที่ไม่ดีแล้วคุณเคยเห็นไหมครับเคยค่ะก็เลยแยกไม่ออกเหมือนกันใช่ว่าจริงๆดูรายการอาจารย์ณฐาเขาเห็นได้รับขันเลยค่ะเคยมาครอบครัวอาจารย์ณฐาเนาะเคยผมเคยให้รับขันมาเต็มที่กับใบสีขึ้นเนี่ยไม่เคยเนาะแล้วขันพวกนี้เสียตังค์นะท่านผู้ชมบางที่เป็นพันอันนี้ขออนุญาตเถอะท่านพระคุณเนี่ยคือเรื่องจริงๆใช่ไหมฮะรู้ไหมบางที่3,999บาทมันต้องมีค่าครูมันก็มีเครื่องไหว้อีกนั่นด้วยใช่ไหมครับอันนี้ที่เขารับไปอย่างเงี้ยท่านผู้ชมแต่บางที่เขาไม่เอาสตังค์แต่ยังไงก็ต้องเสียแหละเพราะว่าต้องแต่งกันยังไงต้องเสียเพราะอย่างน้อยต้องมีค่าใบสีผมบอกบางที่เนี่ยที่เขาทำปฏิบัติดีผมไม่ว่ากันแต่บางครั้งถ้าเป็นมิจฉาชีพมีเรียกขันอย่างน้อยเสียละ 3-4 พันบางคนไม่มีสตังค์เลยก็เสียแล้วถามว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปไหมนะฮะตอนนี้ตอบได้ไหมไม่ได้หลายคนที่รับมาก็ยังไม่รู้ว่าชีวิตฉันจะดีขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้าถามผมมีขันเหมือนกันผมมีนะฮะผมมีขันห้าเหมือนกันนะฮะขันนี้จะเป็นขันธรรมกับขันศีลน่ะเคยคิดไหมรู้สึกเอ้ยมันน่าจะกลับเข้ามาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่าลืมนะเราศึกษาเรื่องโหราศาสตร์คนที่จะมีดวงตาที่3ได้ต้องฝึกกรรมฐานสมาธิ
ใช่ไหมอันนี้เราอยากเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะสมมุติว่าวันนี้ไม่มีขันแล้วอยู่ได้ไหมอยู่ได้เอ็นมาแหละอยู่ได้เนี่ยท่านผู้ชมนะฮะอันนี้เรื่องจริงนะอยู่ได้นะอยู่ได้ด้วยสมาธิกับฐานคุณก็มีจิตที่ดีปู่ย่าตายายก็ทำมาแต่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้เขาว่าเด่นดังดีฉันก็ไปลบตามเขามาสุดท้ายเสมอตัวไหมเสมอค่ะเอ็นมาแล้วครับท่านผู้ชมนะฮะนี่คือไม่ใช่ดีได้ทุกคนค่ะไอ้คนดีเลิศเลอเพอร์เฟกต์ก็อาจจะเป็นบุญเก่ามาก่อนนะครับอันนี้ร่างทรงอย่าเพิ่งโกรธผมนะฮะของท่านเขาปฏิบัตินั่นไปแต่พูดถึงคุณกายก่อนนะฮะคุณกายยืนยันเลยนะฮะว่าท่านผู้ชมคิดว่าจะไปรับขันมีโมหันนี่ก็จะมีแมวไปรายการเราก็จะไปรับขันมีผลดีหรือผลเสียกับเราคิดว่าผลเสียค่ะเห็นไหมครับถ้าเราไม่ปฏิบัติก็คือว่าองค์ที่ตอนแรกเป็นเทพมาอยู่เราจริงแต่ว่าหลังจากที่ว่าเทพไปแล้วก็เป็นผีมาอยู่กับเราเออเนี้ยอันนี้จริงๆนะมีนะส่วนใหญ่เขาก็พูดอย่างนั้นค่ะนะฮะคือถ้ารับแล้วไม่มาปฏิบัติแล้วก็ไม่อยู่ในศีลในธรรมมันก็อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราด้วยซ้ำจะลืมนั่งง่วยนะฮะเวลาการทรงองค์เทพเนี่ยจิตมนุษย์เราเนี่ยบางทีเนี่ยจิตไม่กายไม่สะอาดพอใช่ป่ะอย่างนี้ยังเป็นกายสุวรรณยังเป็นกายทองยังโอเคแต่บางคนเป็นกายที่มีทิฏฐิเก่าของเดิมโมโหอ่ะบางคนเกี้ยวกราบเลยใช่ไหมฮะว่าไหมเกิดไหมองค์บางองค์เกี้ยวกราบเลยแต่ว่าจริงๆเนี่ยองค์ท่านเมตตาแต่จริตหรือนิสัยเดิมเนี่ยยังมีความเกี่ยวกาดปุ๊บเนี่ยก็จะทำอีกแบบนึงเขาว่าองค์เนี่ยเสด็จประทับข้างบนแล้วแต่จิตเก่า ยังเป็นมนุษย์ยังโกรธยังมีโลภะนะแล้วก็ทำพิธีกรรมผิดเพี้ยนเนี่ยอันนี้เข้าตัวสะสมเลยใช่ไหมครับใช่รู้ไหมครับกลัวไหมกลัวอยู่กลัวอยู่คือบางทีมันก็แปลกนะชีวิตเราจริงๆเฮ้ยเป็นกายสุวรรณที่ทั้งเมตตาฉันชอบให้ฉันชอบมีมุขเฮงากับเพื่อนเริ่มเก็บตัวขึ้นแล้วบางทีก็กลายเป็นคนแก่บางทีก็กลายเป็นคนหนุ่มบางทีก็เป็นคนสาวมันเลยแยกสภาวะจิตไม่ได้สับสนเหมือนกันเนาะใช่ค่ะเห็นไหมล่ะแสดงว่าที่มาวันนี้จริงๆแล้วคือลึกๆในใจเราสับสนไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีต้องครับไม่รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอาการต่างๆหรือว่าสุขภาพที่แย่ลงไปเพราะขันหรือเปล่าเอ๊ะทำไมรับขันนี่มาแล้วกลับกลายเป็นว่าดีใช่ไหมคะอันนี้คือมาพร้อมกับคำถามแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปค่ะครับมีหลายคนนะที่ผมถอนขันแล้วผมทำไมไม่ประชาสัมพันธ์ว่าอ้าวใครมีขันทุกบ้านเนี่ยมาถอนขันนะฮะร่างทรงเทพที่อยู่รายการผมเขาก็ไปดูรายการผมต่อคือถ้าเชื่อศรัทธาแล้วนะฮะแล้วอยู่ในทิฏฐิที่ชอบแล้วไปทำไปเถอะปฏิบัติทำไปคนที่มีขันเนี่ยต้องกรรมฐานสมาธิมีอยู่แล้วแต่คนที่มีสมาธิกรรมฐานไม่จำเป็นจะต้องมีขันห้าซึ่งเป็นขันคู่เพราะเรามีขันพระกรรมฐานนะพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะฮะรูปขันนามขันนี่สำคัญถ้าเราใช้พิธีที่ผิดเพี้ยนไปเนี่ยสภาวะจิตเราเนี่ยมันจะไม่มีที่อยู่แล้วก็จะเกิดเป็นวิปลาสในจิตก็คืออุปโลกขึ้นมาเคยเป็นไหมเสียงแว่วๆขึ้นมาหรือว่าจิตใจเราไม่เคยแบบโมโหมันมาแล้วมันแทรกเข้าในจิตเราใช่ค่ะครับวางแผนชีวิตยังไงหลังจากนี้เดี๋ยวจะถอนขันให้กรรมฐานสมาธิดีที่สุดใช่ค่ะเห็นไหมครับยืนยันนะท่านผู้ชมนะฮะพระก็ชมกับเราเยอะค่ะฉะนั้นผมว่านะพระหลายรูปก็สนับสนุนนะครับแต่ถ้าท่านมีอยู่แล้วรับไปแล้วก็ต้องปฏิบัติให้ดีค่ะเขาอาจจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุ้มครองท่านก็ได้ก็อยากจะให้ใหญ่น้อยเนี่ยถ้าเราไม่ได้เขาก็จะมีนะฮะมีกำหนดด้วยไหว้ครูต้องไปทุกครั้งต้องไปแล้วบางคนเป็นร่างองค์ทรงลำเลยใช่ไหมฮะเคยเห็นไหมอันนี้ก็ไม่เคยชอบอายก็เหมือนกันแหละใช่ไหมใช่ค่ะบางคนก็อายแต่ต้องทำเพราะนี่คือจิตของเทพเขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะแล้วเราจะทำยังไงดีถ้ามีขันอย่างเงี้ยใช้อภิญญาจิตดวงตาที่3เกิดขึ้นเพราะกรรมฐานสมาธิที่บอกอ่ะมานั่งกสิณไฟมาอบรมกรรมฐานแล้วเอากรรมฐานเนี้ยดูแลเทพสร้างบารมีร่วมกันไปผมบอกว่าคุณต้องการแบบนี้มากกว่าใช่ไหมมันจะได้สบายใจมิฉะนั้นเนี่ยนอนบางทีคืนดีมันก็ไม่ใช่ตัวเรา มันนอนหลับยากเนาะใช่ค่ะแต่ว่าเนี่ยนี่อันนี้ก็จะกลับมาหันนั่งกรรมฐานสมาธิเดี๋ยวขันนี้ก็จำเริญไปนะเห็นไหมแหละคือมันทุกข์นะน้องมุ้ยมันลองผิดลองถูกได้ระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถ้าอย่างน้อยวันนี้ไม่ใช่ว่าเดี๋ยววันเนี้ยนะได้เจอครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็ได้มีวิธีการแนะแนวไปนะง่ายครับสมาธิกรรมฐานน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในเรื่องของการที่เราจะได้ปฏิบัติด้วยนะคะวันนี้สบายใจขึ้นบ้างไหมคะคุณคายคะสบายใจค่ะสุขใจเมื่อกี้ถือขันมาผมว่าเอาแล้วเอ๊ะจะยังไงดีเพราะผมก็ไม่เคยให้มอบขันนี้ให้ใครนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ใช้ใบสีมั้ยนึกว่าจะเห็นมั้ยใบสีประชามคู่นึงไหว้พระก็ได้ไหว้เทพก็ได้นะแล้วปีนึงหนึ่งถ้าคนเนี่ยไม่ได้ไปไหว้ครูเนี่ยรู้ว่าติดภารกิจจริงก็ไม่ต้องไปแต่ถ้าไปแล้วก็อยากให้ไปสวดมนต์ไหว้พระกันนะฮะเจริญธรรมเจริญศีลเจริญดีเจริญใจเนี่ยอันนั้นน่ะดีที่สุดนะครับค่ะเนาะค่ะเอาแหละแล้วไม่ไปนู่นล่ะครับไปโคราชด้วยกันมั้ยไปนั่งกสิณไฟไหมคะโคราชมันน่าไปได้อ๋อเดี๋ยวใกล้ๆเนาะมาที่กรุงเทพแล้วมานะครับเพราะเขาก็อยู่พัทยากันใช่ถ้า
ถ้ามีโอกาสก็คงได้ปฏิบัติสมาธิกรรมฐานกันวันนี้ไม่ใช่ว่าคุณกาสุวรรณนะคะรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วเดี๋ยวครัวทาก็จะได้บอกวิธีในเรื่องของการปฏิบัติด้วยว่าแนวทางด้วยนะงั้นก็เป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับนะฮะอีกหนึ่งท่านที่ชัดเจนมากใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันและ3ท่านผู้โชคดีวันนี้นะคะมีโอกาสได้รับพระสังฆจายนะคะฉะนั้นรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นได้ที่4221606เดี๋ยวจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการพักกันสักครู่ค่ะครับผม